ขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยนะคะได้ดูเรื่องพฤติการนะคะในเรื่องจะโยงแล้วก็ดูของเรื่องแล้วก็ดูของเรื่องแล้วก็
นวันนี้ที่แบบมาไกลมาจากที่ต่างๆนะครับผมวันนี้เป็นกำลังใจให้เราแล้วก็ทุกคนในการทำงานต่อไปครับทุกคนต่อไปเยอะเลยนะครับขอบคุณค่ะ
ในรอบ4เดือนเดี๋ยวน้องสัมภาษณ์แป๊บนึงนะคะได้ค่ะเดี๋ยวเซฟไว้ให้นะน้องมาใหม่แล้วจะไลฟ์ให้ใหม่นะคะจะตายแล้วให้กูไลฟ์วะต้องมือถือบังแบบจริงวะ